ครับและวันนี้นะครับก็เป็นอีกโรงแรมหนึ่งนะครับที่นะครับทางทีมงานนะครับขออนุญาตนำเสนอนะครับเป็นโรงแรมหัวฟ้านะครับโรงแรมหัวฟ้านั้นตั้งอยู่บนถนนคนเดินนะครับในใจกลางเมือง12ปันนานะครับแล้วก็นะครับเป็นโรงแรมที่มีคุณภาพใช้ได้ทีเดียวนะครับเริ่มจากตัวของเตียงเช่นเคยนะครับกับเป็นลายนะครับของ12ปันนาอย่างดีนะครับแล้วก็ผ้าปูนอนนั้นขาวสะอาดนะครับใช้ได้ทีเดียวนะครับแล้วก็เตียงนั้นได้ถูกดีไซน์อย่างเก๋ไก๋ทีเดียวนะครับห้องนี้เป็นเตียงคู่นะครับกับด้านตัวของการคอนโทรลระบบไฟนั้นอยู่ที่หัวนอนทั้งหมดนะครับแล้วก็มีโทรศัพท์นะครับซึ่งสามารถติดต่อในภายในโรงแรมนะครับแล้วก็สามารถโทรออกตัดสายออกต่างประเทศได้นะครับในส่วนของโคมไฟนะครับก็สามารถที่จะโยกนะฮะนะครับโยกไปนะฮะเพื่อให้แสงสว่างนั้นเวลาเราอ่านหนังสือนะครับก็ไม่รบกวนเตียงข้างๆนะครับซึ่งก็เป็นดีไซน์ที่ในจีนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เกือบทุกโรงแรมนะครับกับการประดับประดาของห้องที่หัวฟ้าโฮเทลก็ใช้ได้นะครับในส่วนของตัวเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็เป็นทีวีนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะทำงานนะครับแล้วก็ในส่วนของที่นั่งเล่นนะครับโรงแรมในจีนนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะดีไซน์นะครับแล้วก็ในการจัดทำห้องเนี่ยนะครับคล้ายๆกันนะครับในส่วนด้านขวามือนั้นเป็นตู้เย็นนะครับส่วนสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำก็คือในส่วนของตัวสุขภัณฑ์ในด้านของห้องน้ำนะครับสะอาดจริงๆนะครับนะครับระบบของห้องน้ำในจีนนะครับ100%เลยนะครับมีการใช้น้ำอุ่นแล้วก็น้ำเย็นนะครับในส่วนของการบิดนะครับนะครับการบิดซ้ายและขวาน้ำแรงครับน้ำแรงทีเดียวนะครับกับเป็นโรงแรมที่นะครับในจีนนั้นห้องน้ำไม่ค่อยมีปัญหานะครับห้องน้ำจะดีมากนะครับน้ำนี่ไม่เคยแรงมากเลยนะครับในส่วนของตัวของนะครับได้เป่าผมนะครับก็ทำไว้อย่างเตรียมพร้อมทีเดียวนะครับอาบน้ำนะครับสุดท้ายแล้วครับกราบลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโรงแรมต่อไปนะครับที่ทีมงานได้เข้าสำรวจนะครับแล้วก็นะครับแลนใน12ปันนาของเรานะครับค่อนข้างมีประสบการณ์ในการทำงานสูงนะครับกราบลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ